งหมากไก่สไปซี่บิ๊กวิงใครอ่ะนิราคงสวัสดิ์ไงเดี๋ยวต่อไปเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์นี่เราเซ็นสัญญาวันนี้แหละไม่งั้นไม่ให้ออกคุณอย่ามาทำเป็นพูดแบบผมจริงจังนะเนี่ยหลอกให้เสียวแล้วเลี้ยวกลับนะเพราะว่าถ้าฉันแต่งชุดแบบนี้ฉันก็อาจจะสวยไม่แพ้เขานะคือท่านนี้เป็นแผนการตลาดนะฮะสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวหลักฮวงจุ้ยผมเนี่ยจะมีตรงนี้ที่เป็นพลังที่ดีที่สุดอันนี้ก็เลยเป็นดีเรคเตอร์ที่อาวุโสที่สุดคนนี้คือเดี๋ยวนะเข้าผ่านมองบนมุมที่ดีรองลงมาจากนั้นก็คือมุมนี้แหละครับโอ้ตายแล้วก็ต้องกำหนดมุมเลยเหรอคุณเชนอยู่ที่นี่เขาดุไหมผมต้องบอกว่าจริงๆแล้วเชนเขาแยกพาร์ทค่อนข้างดีมากนะฮะก็คือถ้าเกิดเรื่องการทำงานของเขาจะค่อนข้างจริงจังเลยแต่เวลาเล่นเวลาเขาเต็มที่เขาก็เต็มที่เลยถ้าท่านถามว่าเชนเรื่องการทำงานดุไหมดุครับเลยฮะคุณเบาหน่อยท่านผู้บริหารครับไปสมัครไม่เอาแล้วค่ะกลัวนายดุค่ะกินกาแฟได้แม่ไม่ต้องไกลขนาดนั้นทีมแล้วไปนอนอะไรนะทีมอิ่มน้ำหันโลยว่าแม่มาเร็วอันเดียจังกับจันจันมาจันได้ไหมลูกเฮ้ยแต่ว่าเขาติดป้าป้าน่าดูเลยเนาะติดอยู่เหมือนกันครับเนาะใช่อย่างที่บอกชั้นนี้ก็เป็นจุดสูงสุดแล้วเป็นพระพิฆเนศองค์ประธานเราพระพิฆเนศที่ออฟฟิศพิเศษพวกศักดิ์สิทธิ์มากของพวกเราขออนุญาตเดินไปไหว้ท่านได้ไหมควรจะหันทางไหนไหว้ตรงไหนก็จริงๆต้องยืนข้างหน้าท่านแล้วก็ไหว้ขึ้นไปเลยเขาขอกันได้เยอะมากขอกันได้ดูดิประธานโทษแล้วนี่คือเป็นทองเหลืองหมดเลยเหรอใช่แล้วเขาไปหาที่ไหนมากันนะไม่รู้เหมือนกันเป็นหนี้ประมาณ5ล้านตอนอายุ21ช่วงนั้นก็ไม่มีเงินแม้กระทั่งกินข้าวช่วงเคล็ดลับอร่อยเด็ดสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่วันนี้เรามีเมนูไก่ทอดเกาหลีชีสรับรองว่าอร่อยเข้ากันกับชีสมากๆเลยค่ะวิธีทำไก่ทอดขั้นแรกหมักปีกบนไก่กับพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันหมักประมาณ15นาทีเตรียมไว้ผสมแป้งทอดกรอบกับแป้งข้าวโพดเข้าด้วยกันนำปีกไก่ที่หมักไว้ลงคลุกกับแป้งให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ใช้ไฟปานกลางทอดจนปีกไก่สุกเหลืองแล้วตักขึ้นใส่ลงในภาชนะเตรียมไว้ค่ะวิธีทำไก่ทอดซอสเกาหลีใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซอสพริกโคชูจังน้ำส้มสายชูน้ำตาลทรายและน้ำผึ้งเติมน้ำผัดให้เข้ากันจนซอสเริ่มข้นปิดไฟค่ะเทซอสเกาหลีลงในภาชนะที่ใส่ไก่ทอดเตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันโรยงาขาวคั่วคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้วิธีทำชีสดิปใส่เชดดาร์ชีสขูดมอสซาเรลล่าชีสขูดและมายองเนสรสชีสตรามอลลี่มายองเนสเกรดพรีเมียมรสชาติเข้มข้นที่สำคัญหอมชีสมากๆเลยแหละค่ะลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำส่วนผสมชีสใส่ในกระทะเทฟลอนนำขึ้นตั้งไฟจนชีสเริ่มละลายจากนั้นวางไก่เกาหลีที่เตรียมไว้ตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดเกาหลีชีสรับประกันความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์น้ำสลัดรามอลลี่สามารถหาซื้อได้แล้วที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำและร้านค้าทั่วประเทศช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดย Less Salt เครือข่ายลดบริโภคเค็มแกงจืดที่แสนอร่อยนั้นมันจืดสมชื่อจริงๆหรือเปล่าคะวันนี้เรามีเมนูแกงจืดลดเค็มเพื่อสุขภาพมาฝากค่ะอย่างเมนูแกงจืดเต้าหู้ลูกชิ้นหมูโฮมเมดลดเค็มใส่เนื้อหมูบดแช่เย็นจัดมันหมูสับแช่เย็นจัดเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูน้ำตาลทรายพริกไทยป่นไข่ขาวแช่เย็นน้ำแข็งและแป้งข้าวโพดลงในโถบดเนื้อสัตว์บดจนส่วนผสมละเอียดเนียนข้นจากนั้นปิดเครื่องค่ะตักใส่ภาชนะนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ใช้ช้อนตักส่วนผสมลูกชิ้นหมูให้เป็นทรงกลมนำลงต้มในน้ำร้อนจนกระทั่งลูกชิ้นสุกลอยตักขึ้นค่ะแช่ลงในน้ำเย็นเตรียมไว้ใส่น้ำซุปหมูลงในภาชนะเปิดไฟต้มพอเดือดปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและพริกไทยป่น
ใส่แครอทลูกชิ้นหมูโฮมเมดผักกาดขาวหั่นท่อนและเต้าหู้ถั่วเหลืองหั่นท่อนต้มจนเดือดแล้วปิดไฟตักแกงจืดเต้าหู้ลูกชิ้นหมูโฮมเมดรสเค็มลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยต้นหอมหั่นท่อนพร้อมเสิร์ฟค่ะหากเราใช้เครื่องปรุงตามปกติสูตรนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 4,130 มิลลิกรัมแต่หากเราลดเครื่องปรุงลงให้เหลือเพียง1ใน3ช้อนชาของเครื่องปรุงที่เป็นน้ำและลดลง2ใน3ของเครื่องปรุงที่เป็นผงโซเดียมจะอยู่ที่ 2,360 มิลลิกรัมซึ่งลดโซเดียมลงไปได้ถึง 43% เลยทีเดียวค่ะ